พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์คือนามท่านพ่อลีผู้เป็นพุทธบุตรพระผู้ทรงทุดงมีธรรมเป็นอาวุธกลยุทธ์คือทุดงตลอดกาลพศ2493จาริกตามรอยบาทพระศาสดามองสังเวชนียสถานเนิ่นนานมารำพึงหาพระผู้เป็นดังดวงตาดวงใจจำพรรษานับป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพระราณสีมองสาเทียศกมหาราชสร้างเป็นพระเจดีย์แปดหมื่นสี่พันองค์สูญสลายพอสอสองสี่ในคราววันเพ็ญเดือนสามตะพีแยกแตกสลายพระบรมธาตุพังพินเจดีพังทลายจึงคิดสร้างพระทูตังคเจดีเอาไว้เพื่อได้บรรจุพระบรมสารีริกธาจึงคิดสร้างพระทูตังคเจดีเอาไว้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาจึงเป็นตำนานของชาติของแผ่นดินไทยจะรึกไว้